กราบนมัสการหลวงตาค่ะก่อนที่หนูจะได้มาเจอธรรมของหลวงตานะคะได้เคยไปฝึกปฏิบัติด้วยวิธีดูจิตนะคะคือว่าสังเกตตรงกลางลิ้นปี่แล้วจะมีความรู้สึกว่าเต้นตุ๊บ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 อยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเพ่งหรือเปล่าคะหลวงตาโอ้ยไม่ถูกอย่างนั้นแน่ปฏิบัติแบบนั้นมันปฏิบัติแบบนั้นมันเหมือนเนี่ยเอาตัวเราก้มหัวเราก้มหัวเนี่ยเอาเข้าไปดูในตัวเราเนี่ยไปดูในลิ้นในหน้าอกในลิ้นปี่เนี่ยปฏิบัติมันดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยผิดนะผิดคือปฏิบัติเหมือนดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในเหมือนคนนั่งคอหักอ่ะเข้าใจไหมเหมือนนั่งหักคอก้มมองเข้าไปดูในลิ้นปี่ตัวเองอ่ะอันนี้มันคือเอาขันห้าทั้งแท่งเลยคือไอ้ตัวเราเนี่ยก้มหัวเข้าไปมองดูในลิ้นปี่เราก็คือเอาขันห้าดูขันห้านะแบบเนี้ยไม่ใช่นะไอ้ที่ว่ารับรู้เนี่ยคือมันรู้ออกมาจากใจมันรู้ออกมาจากข้างในมันรู้ออกมาจากข้างในมันรู้ว่ามีอะไรกระดุกกระดุกกระดิ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 กสังขารตัวใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นวิสังขารที่มารวมเป็นขันธ์ห้าก็เห็นว่าไอ้กระดุกกระดิกอะไรกระดุกกระดิกได้ก็ปล่อยวางมันได้หมดแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่อาจกระดุกกระดิกได้ก็มันเห็นว่าเนี่ยธรรมชาติมันมีอยู่สองอย่างคือสองฝ่ายหนึ่งกระดุกกระดิกได้อีกฝ่ายหนึ่งกระดุกกระดิกก็ได้สองฝ่ายมันมีอยู่ในตัวเรานี่แน่มันอยู่ในตัวเรานี่แน่แต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเพราะว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่มันมีเขาเรียกว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารู้มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองรู้อะไรก็ตัวมันเองอะรู้ว่าตัวมันเองกระดุกกระดิกไม่ได้มันกระดุกกระดิกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้ส่วนไอ้ที่กระดุกกระดิกกระดิกได้เนี่ยมันเป็นขันธ์ห้าทั้งหมดนะคือมารวมกันอะธาตุทุกธาตุมารวมเป็นขันธ์ห้ามันเลยกระดุกกระดิกได้แล้วเนี่ยก็เอาใจหรือธาตุรู้เนี่ยมันมารู้ขันธ์ห้าซะไม่ขันหน้าที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแต่ใจหรือธาตุรู้มันไม่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกให้เห็นอย่างนี้ซะก่อนรู้อย่างนี้ซะก่อนแล้วปล่อยวางหมดเลยทั้งว่าไอ้สังขารและวิสังขารที่มันรู้เนี่ยทั้งใจเนี่ยมันก็รวมกันเป็นขันหน้านี่รวมกันนี่แน่มันจะเป็นธาตุที่มันรวมกันเป็นขันหน้าแล้วก็มายึดถือขันหน้าเข้าใจป่ะมันรู้ออกมาจากใจนะไม่ใช่ก้มหัวเข้าไปมองข้างในคนละอย่างกันรู้มาจากใจคือใจมันไม่กระดุกกระดิกไม่กระดุกกระดิกไม่กระดุกกระดิกแล้วก็เห็นว่ามันมีกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ในใจคือไม่ว่าเราเนี่ยจะไปรู้อะไรนะมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเห็นทั้งคิดทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งได้กลิ่นก็คิดจมูกไปได้กลิ่นอะไรก็เอามาคิดลิ้นไปกินอะไรก็เอามาคิดกายไปสัมผัสอะไรก็เอามาคิดรู้ใจโปร่งโล่งเบาสบายมันก็เอามาคิดไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายก็มาคิดมันว่างก็คิดไม่ว่างก็คิดมันว่างก็โอ้ยมันก็คิดปรุงอยู่นั่นแหละมันไม่ว่างก็คิดปรุงมันก็คือมันสรุปแล้วคือไม่ว่าจะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็จำได้หมายรู้แล้วก็สังขารคือคิดปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คือมันทั้งรู้ทั้งคิดสรุปแล้วทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้พอคิดปุ๊บมันก็รู้ไงแล้วก็รู้แล้วก็มาคิดคิดก็คือมันรู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมันก็เลยคิดด้วยเพราะตอนแรกๆเนี่ยมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้อยู่ว่าน่ะเราจับมันตรงผู้รู้นี่แน่อย่าปล่อยไอ้ผู้รู้เนี่ยรู้มันตรงนี้เลยรู้ตรงผู้รู้นี่แน่อย่าไปสนใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์อาการที่ถูกรู้นะอารมณ์ที่ถูกรู้ อย่าไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาการที่ถูกรู้เขาเรียกว่าอารมณ์หมดเลยเรียกว่าอารมณ์หมดพวกนี้ถ้าเป็นรูปเขาก็เรียกว่ารูปารมณ์เป็นเสียงก็โสตารมณ์ถ้าเป็นไอ้สิ่งที่มากลิ่นมากระทบจมูกก็เรียกว่าคันธารมณ์สิ่งที่มากระทบลิ้นก็เรียกว่ารสารมณ์สิ่งที่มากระทบร่างกายก็เรียกว่าผัสสะพารมณ์สิ่งที่มาสัมผัสใจอาการของใจก็เรียกว่าธรรมอารมณ์สรุปแล้วคือเป็นอารมณ์หมดเลยแต่เอาอายตนะชื่ออายตนะภายนอกไปบวกอารมณ์รูปบวกอารมณ์ก็เลยเป็นรูปอารมณ์เนี่ยรูปแล้วก็พอเสียงพอเสียงมากระทบปุ๊บเสียงพอเสียงมากระทบปุ๊บก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็เลยโสดบวกอารมณ์ก็เลยเป็นโสตารมณ์แล้วก็คันธารมณ์จมูกได้กลิ่นนะคันธาพอได้กลิ่นก็คือคันธาบวกอารมณ์ก็เป็นคันธารมณ์แล้วก็ลิ้นก็รักษาลมร่างกายก็ผลตภาลมแล้วก็ประตูใจก็เรียกว่าธรรมอารมณ์คือธรรมะฝ่ายปรุงแต่งที่มีอาการแล้วไปรับรู้ได้ก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ของใจหมดเลยพวกนี้ให้ถูกรับรู้หมดตอนนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยให้สติมีสติไว้ตัวเดียวปฏิบัติแล้วมีสติตัวเดียวเลยสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจหลุดพ้นที่ใจสติตั้งที่ใจทุกขณะปัจจุบันสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจหลุดพ้นอยู่ที่ใจทุกขณะปัจจุบันสติตั้งที่ใจ
เวลากระทบอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียดสีธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจอะไหลส่งจิตออกนอกไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามความรู้สึกนึกคิดตามอาการของใจตามความคิดตามอารมณ์นะอย่าปล่อยไปอย่างนั้นให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจเนี่ยดูมันอยู่ที่ประตูใจนี่แน่รู้มันอยู่ที่ประตูใจนี่แน่อีก5ประตูสํารวมเข้ามาซะประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายอ่ะสํารวมมันไว้5ประตูอย่าส่งจิตออกนอกเพ่นพ่านไปสํารวมไว้ที่ประตูใจดูมันที่ประตูใจละมันที่ประตูใจนี่แน่เนี่ยเหมือนกับพระโพธิละไบลานเปล่าเนี่ยท่านเป็นผู้จำคำสอนพุทธเจ้าได้มากแต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมอะไรได้เลยตัวร้ายก็เจอหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าไงพระไบลานเปล่ายังไงพระไบลานเปล่าสมัยพุทธเจ้าเรียกเราพระไบลานเปล่าเราเป็นผู้สอนธรรมแล้วเนี่ยก็สอนเขาแต่ไม่เป็นอะไรปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นอะไรเลยก็เลยตัวเองมีความรู้มากเป็นอาจารย์สอนด้วยเขาก็เลยไม่มีใครกล้าสอนพุทธเจ้าก็ไม่สอนไปหาพระอรหันต์ทุกองค์ก็ไม่มีใครสอนก็จะดับก็จะแก้ทิฏฐิมานะของเจ้าตัวคนสุดท้ายก็ต้องไปหาเนนอรหันต์7ขวบไล่ไปหมดเลยจนไปถึงเนนอรหันต์7ขวบเนนไปกราบเนนช่วยสอนหน่อยเถอะช่วยสอนหน่อยโอ้ยเนนบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนนแค่ยังแค่7ขวบเนี่ยเนน7ขวบเองอะแต่เป็นพระอรหันต์นั้น7ขวบเองอะตาเต่าอยู่เลยอะเนี่ย7ขวบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วสุดท้ายไม่มีใครสอนจริงๆอ่ะพระโพธิราชใบลานเปล่าต้องไปกราบเนรแล้วเนรช่วยสอนหน่อยเถอะหมดทิฏฐิมานะแล้วจะสอนยังไงสอนเลยเนรเห็นว่าหมดทิฏฐิมานะแล้วเนรก็บอกว่าเอ้านี่นะให้ปริศนาธรรมว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งยาววาหนาคืบกว้างศอกจอมปลวกนี่มีรูอยู่6รูจอมปลวกนี่มีรูอยู่6รูรู้ไหมอะไรเนี่ยจอมปลวกยาววาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่6รูนี่คืออะไรคือพวกเรานี่แหละคือตัวร่างกายที่พวกเราเนี่ยมีตามีประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจมี6รูเนี่ยในจอมปลวกนั้นมันมีตัวเหี้ยตัวเหี้ยอยู่ในเข้าไปอยู่ในจอมปลวกเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยว่าตัวเหี้ยจะใช้ว่าตัวเหี้ยเลยนั่นนั่นก็ใช้ว่าตัวเหี้ยเลยมันชอบออกไปหากินกิเลสเนี่ยเข้าออกทั้ง6ประตูนี่นะท่านพระเถระจะทำยังไงถึงจะจับตัวเหี้ยนี้ได้โอ้ยพระเถระก็ไม่ยากดิอย่างเงี้ยตัวเหี้ยมันออกประตูไหนตะคุบจับปุ๊บเลยเฮ้ยมันมีตั้ง6ประตูตะคุบประตูนี้มันก็มุดไปประตูโน้นตะคุบประตูนี้มันก็ออกประตูโน้นตะคุบประตูนี้มันก็ออกประตูโน้นมันมีตั้ง6ประตูอ้าวแล้วทำไงเนนก็จะทำไงก็จับตัวเหี้ยได้เนนมีปัญญามากนะอาหลาน7ขวบเนนเลยบอกว่าปิดมันตั้ง5รูปิดมันตั้ง5รูแล้วเปิดรูเดียวแล้วคอยดักจับมันที่รูเดียวปิด5รูปิดรูไหนนะปิดรูไหนปิด5รูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกาย5ประตูนะปิดเป็น5ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายปิดเป็น5ประตูแล้วเปิดประตูเดียวเปิดประตูอะไรเปิดประตูใจเปิดประตูใจประตูใจมันจะไปปิดประตูใจอย่าประตูอื่นเปิดหมดนะแหมตาสอดสายไปทั่วเลยกระทบอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสอดสายไปดูก็ทั่วเลยคนสวยคนหล่อคนถูกใจสอดสายไปทั่วเลยไม่ได้ดูที่ประตูใจสังเกตอยู่ที่ประตูใจละที่ประตูใจปล่อยวางที่ประตูใจแต่สอดสายไปหมดเลย5ประตูเนี่ยแล้วก็เว้นอันเดียวประตูใจคือปิดก็คือไม่ดูไม่สังเกตเห็นที่ประตูใจเลยปล่อยวางหมดเลยประตูใจแต่ไหลไปหมดเลยอีก5ประตูอันนี้ไม่ถูกนะนี่เนนอรหันต์7ขวบบอกว่าปิด5ประตูประตูตาประตูหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เปิดประตูใจไว้1ประตูนะเปิดไว้1ประตูปิดประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนพาซื่อนะเอาอะไรไปปิดตาเอาอะไรไปอุดหูไม่ใช่นะสำรวมปิดไว้ก็คือสำรวมไม่ใช่ว่าเอาอะไรปิดตาเอาอะไรไปอุดหูเอาอะไรไปอุดจมูกเลยตายเลยหายใจไม่ออกตายพอดีคือให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไว้5ประตูแล้วก็เนี่ยสังเกตอยู่ที่ประตูใจประตูใจรู้อะไรก็รู้ธรรมอารมณ์อาการของใจไงรู้ธรรมอารมณ์อาการของใจมีอาการของใจทั้งหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารกระดุกกระดิกมีความคิดความปรุงแต่งจำอะไรขึ้นมาเอามาคิดปรุงคิดรับรู้อะไรแล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปรับรู้แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นธรรมอารมณ์เนี่ยมันคือทำงานร่วมกับวิญญาณขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขาร4 3ขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขาร3ขันทำงานร่วมกับวิญญาณขันในขันที่5ตอนนี้มันก็ทำงานร่วมกันเลยแล้วก็ดับไปพร้อมกันตอนนี้มันก็เราก็เนี่ยพอเรารู้แบบนี้กระบวนการทำงานของขัน5เวลาวิญญาณขันเนี่ยไปรู้ปุ๊บจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรู้แล้วก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็จำได้ไม่รู้แล้วก็คิดปรุงคิดรู้อะไรเป็นอะไรมันก็เลยพอมันเกิดความเร็วมากมันเกิดดับเร็วมากวิญญาณขันเนี่ยมันก็เลยพอไปรู้เข้าจริงๆมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดได้เลยความเร็วของมันเนี่ย
มันเลยทั้งรู้ทั้งคิดรู้อะไรมันก็มาคิดในใจรู้อะไรก็มาคิดในใจรู้อะไรก็มาคิดในใจรู้อะไรก็มาคิดในใจมันอย่างเงี้ยพอเราจับอยู่ตรงผู้รู้นี่แน่ไม่ปล่อยวางเลยรู้มันจะต้องผู้รู้นี่แน่ไม่ต้องไปที่ไหนเลยกัดติดจดจ่อจดจ่อกัดติดกัดติดจดจ่ออยู่ตรงผู้รู้นี่แน่อย่าไปสนใจอย่างอื่นเลยเนี่ยมันรู้อะไรต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องเอาเข้ามาปรุงอยู่ในใจมันรู้อะไรต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องเอามาปรุงอยู่ในใจไม่ไปปรุงที่นอกได้หรอกรู้มันตรงนี้แน่รู้มันที่ใจนี่แน่เออมันคิดปรุงปรุงคิดอะไรล่ะกระดุกกระดิก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 มาไงอ่ะมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้เนี่ยพอมันคิดขึ้นมาก็ไปรู้รู้ปุ๊บก็คิดคิดก็รู้รู้ก็คิดคิดก็รู้เลยมันเหมือนเร็วมากเลยเหมือนแม่มันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้อุ้ยนอนไม่หลับเลยถ้าเกิดเห็นแบบนี้นะอุ้ยมันทำไมอย่างงี้วะเรานี่มันทำไมเหมือนคนบ้าเลยมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ปวดหัวมากเลยนี่แล้วอย่าหนีมันนะเนี่ยบางคนไปดับมันเลยไปดับมันแล้วทำอันนี้โง่ไปเลยนะถ้าไปดับแบบนี้เออโง่ไปเลยแล้วก็แช่เลยแช่ไปแช่เลยแช่เป็นปลาแช่น้ำปลาไปเลยเอออย่าไปดับมันนะมันต้องรู้ต้องคิดรู้วันนี้เนี่ยอดทนขันติขันติปรมังตโปตีติขานี่ขันติเป็นตบะธรรมมันอันแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนี่ขันติขันติอย่าไปขันแตกเออรู้มันอยู่เนี้ยอดทนเออมันก็จะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันต้องรู้มันรู้อะไรมันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องเอามาคิดอยู่ในใจนี่แน่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้นี่แน่ก็รู้มันเฝ้าอยู่ที่ประตูใจนี่แน่รู้มันอยู่ตรงนี้แน่ในอรหันต์7ขวบสอนพระไบลานเปล่าเนี่ยจะส่งจิตออกนอกไปส่งจิตออกนอกไปปุ๊บตะคุบปั๊บเลยนี่ส่งจิตออกนอกไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปนอกตะคุบปั๊บเลยนี่รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็มารู้อยู่ที่ประตูใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นอยู่ที่ใจหลุดพ้นที่ใจนี่ก็รู้มันตรงนี้แน่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมาปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางหมดตอนนี้พอรู้ก็ไปรู้กลายเป็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยคิดเองดูตรงไอ้ผู้รู้นี่นะอย่าไปไล่รู้ตามความคิดรู้อารมณ์นะรู้ไอ้ผู้รู้นี่แน่ไอ้ผู้รู้เนี่ยรู้อะไรมันเอามาปรุงไอ้ตัวมันเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้นี่แน่มันนอนไม่หลับเลยปวดหัวเหมือนคนบ้าเลยแต่เราเนี่ยอดทนอดทนอดทนเข้าอย่าไปหนีมันถ้าหนีไปดับมันแล้วก็ไม่อยากรู้แล้วอยากรู้มันแล้วขี้เกียจโดยปวดหัวมากเลยเงี้ยตอนนี้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ตอนนี้ต้องอดทนนะขันติตะปังขันติปรมังตะโปติติขาเนี่ยขันติเป็นตะบะแผดเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นตะบะทำแผดเผากิเลสอย่างยิ่งมันต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ต้องคิดดูตรงไอ้ผู้รู้นี่นะใครเราต้องรู้ก่อนตัวเราเป็นคนรู้ใครรู้ไม่ว่าจิตใจจะสบายใจไม่สบายตัวเราเป็นคนรู้หมดเนี่ยรูปใครเป็นคนรู้ก็เราก็รู้เสียงใครรู้เราก็รู้กินใครเป็นคนรู้เราก็รู้สิ่งมาสัมผัสร้อนเย็นอ่อนแข็งใครรู้เรารู้ใจสบายใจไม่สบายใครรู้เรารู้ใจว่างมากเลยใครรู้เรารู้อย่าไปสนใจอาการที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้นะแหมมันใจมันโปร่งโล่งเบาสบายมันว่างมันนิ่งมันเฉยสงบอย่าไปสนใจเลยสนใจแต่ไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยตัวเราผู้รู้เนี่ยไม่มีใครหรอกในเนี้ยรู้ว่าเราแหมใจใสใจโล่งใจสบายใจอึดอัดใจคับคล่องไม่มีใครรู้หรอกเราอะคนเดียวอะรู้มันตรงตัวเรานี่แน่ไอเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยคือตัวเรานี่แน่ที่เราไปยึดไว้เนี่ยเราก็รู้มันตรงตัวเรานี่แน่ไอคนอื่นจะไม่ต้องไปสนใจอะมันรู้ตรงตัวเราผู้รู้นี่แน่รู้อะไรมันมาคิดปรุงปรุงคิดแล้วอย่าไปดับมันนะอย่าหนีมันอย่าพยายามดับมันและอย่าถอนความรู้นี้อย่าถอนความรู้เป็นอันขาดนะเพราะสติตั้งอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าท่านถอนความรู้ที่ใจของท่านเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือหรอสติขาดเลยสติขาดเลยเพราะว่าสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันอย่าถอนความรู้ไอ้ความรู้เนี่ยมันมาถึงสติเนี่ยมันความรู้มาถึงความรู้มันเป็นของคู่กันสติอยู่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันรู้มันที่ใจนี่แน่ดูตรงไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้รู้มันตรงเราผู้รู้นี่แน่สารพัดจะรู้แล้วมาคิดแล้วบ่นนะเราจะเห็นว่าโอ้ยเราไปโทษคนนั้นขี้บ่นขี้ว่าขี้หงุดหงิดขี้รำคาญเราไปบ่นแต่คนอื่นนะพอเราไปเห็นตัวเราแล้วโอ้โหตัวเรายิ่งกว่าคนอื่นเลยเห็นอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์สะบั้นหันแหลกเลยไม่ว่าจะรู้อะไรมันก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจสะบั้นหันแหลกไอ้ตัวเรานี่แน่ตัวดีเราไปโทษแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเราเห็นหมดเลยในโลกนี้รู้ไปหมดเลยในโลกนี้ไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือตัวเราเออเนี่ยส่วนใหญ่รู้หมดเลยเรียนหมดโอ้ยไม่รู้ด็อกเตอร์ไม่รู้กี่ใบเรียนหมดเนี่ยแต่ไม่รู้อย่างเดียวตัวเราเคยมีด็อกเตอร์จบทั้งพุทธศาสนาทั้งปรัชญาจบด็อกเตอร์ทั้งหลายใบมาหาเราบอกโอ้ยได้ยินกินสับอาจารย์เดี๋ยวมาขอคุยด้วยโอ้ยมาคุยกับเราพูดแต่สองชั่วโมงเราไม่ได้พูดสักคำเลยพูดจบแล้วก็ถามว่าอาจารย์มีอะไรจะแนะนำผมบ้างล่ะโอ้ก็ดีเหมือนกันมาคุยเราฟังเราไม่ได้พูดเลย
ก็ผมจะกลับแล้วอาจารย์จะแนะนำอะไรผมบ้างอ่ะท่านรู้หมดเลยทุกอย่างอ่ะที่เล่ามาก็ดีเหมือนกันท่านรู้เยอะจริงๆทำให้เราได้มีความรู้อะไรแตกฉานขึ้นเยอะเลยที่ท่านมาเล่าให้เราฟังเนี่ยขอบคุณมากเลยแต่ถ้าจะให้เราแนะนำก็มีอยู่อย่างเดียวคือท่านรู้หมดเลยทุกอย่างแต่ขาดอีกอย่างเดียวอ่ะท่านรู้เพิ่มอีกอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องทิ้งไอ้ที่ท่านมีความรู้เรียนด็อกเตอร์หลายใบไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ท่านรู้เพิ่มอีกอย่างนึงคือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองขอให้รู้จักตัวเองอย่างเดียวท่านเรียนเพิ่มอีกอันนึงไปเรียนด็อกเตอร์มาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ท่านไม่รู้จักคือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเมื่อไหร่มาหาเราอีกทีนึงเขาก็หายไปสักเดือนได้มั้ยกลับมาอาจารย์ปวดหัวมากเลยทำไมอ่ะโอ้ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมเนี่ยคิดมากข้างคิดมากจริงๆข้างในเนี่ยมันไม่หลับไม่นอนเลยมันคิดไม่หยุดเลยเอ้าก็แน่สิพอเจ้าพูดไม่หยุดเลยอ่ะพูดเยอะมากเลยเพราะข้างในเจ้าต้องคิดไม่หยุดเลยถ้าเลยรู้หมดในข้างนอกแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้จักตัวเจ้าอย่างเดียวนั่นแหละโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมพอรู้จักตัวเองแล้วแต่เนี้ยก็สบายแล้วก็อย่าหนีอย่าทำลายอย่าไปคิดฆ่าตัวเองนะเพราะว่ามันตัวเราไปฆ่าทำไมล่ะอย่าไปฆ่าอย่าไปคิดอย่าทำลายอย่าไปหนีก็ตัวของเราเองมันหนีไม่ได้ยังไงอ่ะก็ก็ปล่อยมันแน่รู้อดทนที่จะรู้มันยังไงแน่มันต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ต้องพูดรู้นี่แน่ไอตัวเราพูดรู้นี่แน่อดทนมันเนี่ยเราก็เป็นแบบเนี้ยเราก็อดทนรู้โอ้ยมันปวดหัวมากเลยนอนก็ไม่หลับเพราะว่ามันกลางวันมันก็รู้ทำงานอะไรมันก็รู้ไม่เลิกเลยพอตกกลางคืนนอนอยู่มันก็รู้ไม่เลิกมันไม่เลิกรู้โอ้ยมันต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ทั้งวันทั้งคืนปวดหัวมากเลยเหมือนหัวมันจะแตกแล้วว่าอุ้ยคนที่เป็นบ้ากับไอ้คนที่มันจะหลุดพ้นมันคงจะใกล้เคียงกันมากเลยเหมือนจะเป็นบ้าเลยวันนี้มันไม่หลับไม่นอนเลยมันต้องรู้ต้องคิดต้องรู้อุ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเลิกก็ไม่เลิกจะทำไงให้มันเลิกก็ไม่เลิกเพราะมันรู้ติดซะแล้วเนี่ยมันรู้ติดซะแล้วมันเลยรู้ต้องคิดต้องรู้มันไม่หลุดเลยตอนนี้จะเลิกมันไม่ยอมเลิกทำไงให้มันเลิกรู้เลิกคิดเลิกรู้เลิกคิดมันไม่ยอมเลยมันต้องรู้ต้องคิดอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนอ่ะอุ้ยลุกจากเตียงนอนก็ไม่หลับเข้าห้องน้ำไปแปรงฟันก็ต้องรู้อุ้ยอาบน้ำก็ต้องคิดอุ้ยเข้าไปนั่งซ่วมอยู่บนต้องรู้ปวดหัวมากเลยรู้จะทำยังไงเอ้ยช่างแม่มึงอยากจะรู้จะคิดมึงอย่าเลิกคิดเนี่ยถ้ามึงเลิกรู้เลิกคิดเมื่อไหร่มึงจะตีมึงเฮ้ยไอ้ห่านี่ปวดหัวมากเลยมึงต้องรู้ต้องคิดอะไรไม่เลิกลาเลยมึงเลิกเมื่อไหร่กูจะตีมึงเดี๋ยวนี้อ้าวทำไมใจมันว่างอยู่วะใจมันเลยว่างไปเลยเฮ้ยมันว่างตั้งแต่หัวถึงหัวทะลุเท้าไปเลยมันต้องว่างมาทั้งโลกธาตุเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้วะช่างแม่งทีเดียวนี่แหละผู้อยากจะรู้จักคิดต้องรู้มึงคิดไปเลยนะมึงอย่าหยุดคิดนะเนี่ยนี่จะหยุดเมื่อไหร่กูจะตีมึงเฮ้อ้าวใจว่างเปล่าไปเลยโอ้ทีแรกเราทุกข์กับมันเพราะว่าเราอยากให้มันเลิกเรารำคาญมันมากเลยพอเราปล่อยวางมันได้แค่นั้นน่ะอ้าวมันว่างมันทำไมว่างหัวจดเท้าเลยวะอย่างเงี้ยและไอ้ขาหน้าก็ยังไม่ตายมันก็ยังรู้ยังคิดทุกวันอยู่นั่นแหละแต่มันหมดความหมายต่อใจมันหมดความหมายต่อใจมันก็อย่างนี้แน่แต่ไม่ต้องว่าไปพูดอย่างเราทุกคนนะก็ช่างหัวมันพูดเบาๆมันก็ได้ช่างมันอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกช่างมันช่างหัวมันเอามันมาใส่กิโลไว้แขวนนี่ก็มีบางคนเนี่ยว่าช่างหัวมันก็ปล่อยมันปล่อยมันก็เรียกว่าปล่อยวางนะเนี่ยช่างมันก็คือปล่อยวางขันห้าเพราะว่าวิญญาณขันธ์มันทํางานร่วมกับเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยวางหมดเนี่ยมันจะรู้จะคิดยังไงคือมันปล่อยวางถึง5ขันธ์เลยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะ